เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงครั้งล่าสุดที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดความรุนแรงขึ้นกับสถานการณ์ที่ได้เกิดความรุนแรงขึ้นมาแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของพันตำรวจโททักษิณออกมาที่ได้พยายามแสดงให้สังคมได้เห็นว่าตัวของพันตำรวจโททักษิณนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเพื่อที่จะให้สังคมมองเห็นว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ข้อเรียกร้องที่มีออกมานั่นก็คือต้องการให้รัฐบาลนั้นยุบสภาซึ่งก็แตกต่างไปจากความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี2552ที่ได้มีการเดินหน้าแบบเต็มตัวเพื่อที่จะนำตัวพันตำรวจโททักษิณนั้นกลับประเทศค่ะซึ่งไม่ได้พิจารณาแม้ว่าข้อเรียกร้องจะเปลี่ยนไปแต่ก็เปรียบดังการอำพรางยุทธวิธีเพราะยังใช้แกนนำและวิธีการเคลื่อนไหวแบบเดิมเพียงแต่ยกระดับความดุเดือดรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ความสูญเสียของชาติบ้านเมืองในครั้งนี้จริงๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์จากประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่กลุ่มคนเสื้อแดงเริ่มชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่12มีนาคมและทวีความตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการยึดพื้นที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่3เมษายนซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากจึงได้มีความพยายามที่จะหาทางออกที่สันติอหิงสาที่สุดโดยการเปิดโต๊ะเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนนำนปช.ถึง2ครั้งคือในช่วงวันที่28และ29มีนาคมแต่ก็เป็นในจตุพรพรหมพันธุ์ที่แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวและเลือกที่จะยุติการเจรจาลงแม้ว่านายวีระพยายามนำเสนอแนวคิดเพื่อก้าวไปสู่ทางออกของความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับนปช.ต้องยุติกันก่อนหยุดก่อนนะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งนัดกันเลยขอให้จบลงตรงนี้กันซะก่อนก็ถือว่าการเจรจาสองฝ่ายไม่บรรลุผลส่วนจะว่าต่อไปก็เป็นเรื่องอนาคตว่าจะพูดหรือไม่พูดกันดีภายหลังการเจรจาเหลวไม่กี่อึดใจในเวลา 21:30 นาทีก็เป็นพันตำรวจโททักษิณที่ได้วิดีโอลิงก์ไปที่เวทีชุมนุมสะพานผ่านฟ้าลีลาศในทิศทางเดียวกันกับนายจตุพรว่าพี่น้องที่เคารพครับมันเป็นไปตามที่คาดหมายไว้อยู่แล้วว่าการเจรจาต้องไม่สำเร็จเพราะว่าเรารู้อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ทันอ้าปากเราก็เห็นลิ้นไก่แล้วพี่น้องครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะสามารถพิจารณาตัดสินใจได้เองนะคะว่าตกลงแล้วพันตำรวจโททักษิณนั้นมีบทบาทในการตัดสินใจต่อแกนนำคนเสื้อแดงในครั้งนี้หรือไม่ค่ะและจากผลของการเจรจาที่ล้มเหลวก็ได้นำไปสู่เหตุการณ์การประทะระหว่างทหารกับคนเสื้อแดงบริเวณสี่แยกคอกวัวเมื่อวันที่10เมษายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง25ศพและบาดเจ็บอีกกว่า800รายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังติดอาวุธได้เข้าไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างชัดเจนตามที่เสียแดงได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่ต้นนับแต่นั้นก็ได้มีการใช้อาวุธสงครามยิงถล่มย่านสีลมในวันที่22เมษายนและการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับกลุ่มคนเสื้อแดงบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นการปรากฏตัวอีกครั้งของกองกำลังติดอาวุธชุดดำนำมาซึ่งการซุ่มยิงจากระยะไกลสังหารพลทหาร1นายจากสถานการณ์ความรุนแรงที่ถูกยกระดับขึ้นก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในสังคมเป็นอย่างมากและคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะยุติลงอย่างไรนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีจึงเสนอแผนปรองดองเมื่อวันที่3พฤษภาคมโดยพร้อมที่จะให้มีการเลือกตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2552หรืออีก 5-6 เดือนข้างหน้าซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างมากขณะที่แกนนำนปช.ก็มีท่าทีที่ตอบรับเงื่อนไขดังกล่าวอย่างชัดเจนแต่แล้วในวันที่10พฤษภาคมให้หลังจากการยื่นข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี1สัปดาห์พันตำรวจโททักษิณก็ได้ทวิตตอบแฟนคลับแสดงความคิดเห็นต่อแผนเจรจาปรองดองของนายกรัฐมนตรีทำนองว่าผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยกับแผนปรองดองโดยใช้ถ้อยคำว่ามวลชนได้ก้าวพ้นแกนนำไปแล้วและในวันเดียวกันนั้นก็เป็นเสแดงที่ออกมาระบุว่าพันตำรวจโททักษิณได้โทรศัพท์มาสั่งการให้เปลี่ยนตัวแกนนำนปช.
และให้จัดตั้งแกนนำชุด2ขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาของพันตำรวจโททักษิณและเสแดดที่ทำให้ท่าทีของแกนนำนปช.เปลี่ยนไปทันทีโดยในช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.แกนนำได้แถลงว่าจะยุติการชุมนุมทันทีหากนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปมอบตัวต่อเจ้าพนักงานกรณีสั่งสลายกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อวันที่10เมษายนนปช.แดงทั้งแผ่นดินพร้อมประกาศยุติการชุมนุมกลับสู่ภูมิลำเนาเดินหน้าสู่วัน14พฤศจิกายนเพื่อเลือกตั้งเป็นข้อเสนอที่นายสุเทพตอบรับอย่างทันควันและได้เดินทางไปรายงานตัวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในวันรุ่งขึ้นแต่ทางแกนนำกลับบิดพลิ้วว่าต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วนายสุเทพยังไม่ได้ถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยต่อการเล่นแง่ของแกนนำนปช.ทันทีว่ามีอะไรเคลือบแฝงอยู่หรือไม่ซึ่งในด้านกลับกันขณะที่มีข่าวสารว่าพันตำรวจโททักษิณเป็นผู้สั่งการและมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเสื้อแดงพันตำรวจโททักษิณก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอย่างการโฟนอินมายังพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่4พฤษภาคมว่าเป็นเรื่องของแกนนำไม่เกี่ยวกับตนแต่ก็ขัดแย้งกับคำให้สัมภาษณ์พิเศษผู้สื่อข่าวจากเว็บไซต์ Emerging Market เมื่อวันที่3พฤษภาคมว่าได้ให้คำปรึกษากับกลุ่มนปช.ทางโทรศัพท์โดยในช่วงที่สถานการณ์อยู่ในภาวะถึงขีดสุดจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวันเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองระหว่างกันและเป็นที่ชัดเจนจากคำยืนยันของนายขวัญชัยไพพนาประธานชมรมคนรักอุดรที่ยอมรับกันตรงๆว่าพันตำรวจโททักษิณได้ต่อสายตรงให้กำลังใจแม้ตนเองจะอยากให้การชุมนุมยุติแล้วก็ตามเพราะว่ามันก็วุ่นวายไปใหญ่แล้วพี่ก็ไม่เข้าใจว่างงไปแล้วตอนนี้งงไปแล้วเพราะพี่มันมวลชนที่เยอะไงครับผมพี่ก็คิดว่ามันน่าจะจบแล้วมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องฟังกันว่าเรามาเป็นตัวเราเป็นตัวตามอ่ะเราไม่ใช่ตัวนำอ่ะเราก็ต้องฟังแนวทางจากซับเลยเขาตอกย้ำกับการเปิดเผยข้อมูลของนายจรัญดิษฐาพิชัยหนึ่งในแกนนำนปช.เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่แม้จะเป็นความพยายามให้เห็นถึงความโปร่งใสว่ามีหลายฝ่ายที่ช่วยเหลือทางด้านการเงินกับกลุ่มคนเสื้อแดงและได้พูดถึงตัวเองว่าต้องออกค่าใช้จ่ายในการชุมนุมเองแต่ประเด็นสำคัญที่นายจรัญได้พูดถึงก็คือพันตำรวจโททักษิณเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ด้วยซึ่งทั้งหมดน่าจะยืนยันได้ว่าพันตำรวจโททักษิณคือผู้ที่ตัดสินใจล้มเลิกแผนปรองดองหรือไม่เนื่องจากทั้ง5ข้อเสนอในแผนปรองดองไม่มีส่วนไหนที่จะทำให้พันตำรวจโททักษิณกลับประเทศเพราะการเลือกตั้งในอีก6เดือนข้างหน้ารัฐบาลในอภิสิทธิ์ยังสามารถกุมอำนาจในการสั่งย้ายข้าราชการบริหารงบประมาณไปอีกระยะหนึ่งซึ่งไม่แน่ว่าจะทำให้ฝ่ายของพรรคเพื่อไทยได้เปลี่ยนแต่อย่างใดและท้ายที่สุดเมื่อสถานการณ์ได้ลุกลามบานปลายไปสู่การเผาบ้านเผาเมืองก็เป็นพันตำรวจโททักษิณที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ในวันที่19พฤษภาคมอย่างมีเลขไหนว่าการสลายการชุมนุมของรัฐบาลอาจทำให้เกิดสงครามกองโจรทั่วประเทศการให้สัมภาษณ์ในลักษณะดังกล่าวแม้จะดูเหมือนเป็นการคาดการณ์สถานการณ์แต่อีกทางหนึ่งก็สามารถทำให้พิจารณาได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดหากไม่มีการดำเนินการในมาตรการใดๆที่จะเนื้อโทษกรรมและนำตัวพันตำรวจโททักษิณกลับประเทศก็อาจมีเหตุการณ์ความรุนแรงเสียหายมากกว่านี้